ลีนขึ้น 200% นะแถมไม่ต้องวิ่งด้วยนะฉบับทำได้จริงนะวันนี้เป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับทุกคนนะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนะตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนะช่วงนี้เนี่ยมีใครหลายคนเนี่ยที่ต้นเห็นว่าพยายามที่จะลดไขมันเนอะมีพุงหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วคาร์ดิโอเยอะมากๆนะเช่นกระโดดเชือกนะหรือว่าจะวิ่งก็แล้วแต่นะซึ่งเป็นการคาร์ดิโอที่เยอะมากๆต้นก็เลยนะวันนี้ทำคลิปขึ้นมานะแล้วก็ยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยแหละขึ้นมาเป็นเคสสตาร์ดี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าทุกคนเห็นกันเนี่ยหุ่นของต้นเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีความผอมนะแต่มีสกินนี่แฟตหรือว่ามีท้องบ้างด้วยการที่เรากินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทุกคนเชื่อไหมนะว่าในช่วงนี้นะรูทีนการออกกำลังกายของต้นเนี่ยมีวิ่งนะเพียงแค่1วันต่อสัปดาห์เท่านั้นหรือบางอาทิตย์ก็ไม่ได้วิ่งด้วยซ้ำนะครับซึ่งวันนี้ต้นจะมาไขความลับนะครับแล้วก็แชร์เทคนิคนะครับให้เพื่อนๆกันว่าต้นทำอย่างไรนะถึงได้ไม่ต้องวิ่งเยอะแต่ว่าก็สามารถคงความลีนได้ตลอดทั้งปีนั่นเองครับโบนัสแรกเลยนี่คือกาแฟดำก่อนออกกำลังกายครับที่เรียกว่าโบนัสเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีการหลักที่ต้นจะมาบอกวันนี้นะครับมีงานวิจัยออกมาว่าการกินกาแฟดำเนี่ยอย่างน้อย30นาทีก่อนออกกำลังกายเนี่ยช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญของเราได้ถึง 3-11% เลยทีเดียวและช่วงนี้เนี่ยต้นออกกำลังกาย 9-11 โมงเช้านะต้นก็จะกินมือแรกนะเป็นขนมปังปิ้งนะแล้วก็ไข่นะขยี้เล็กน้อยนะครับกับกาแฟดำที่ตัวเองชอบนะอีก1แก้วก่อนไปออกกำลังกายนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับการเปิดนะอาหารการกินก่อนออกกำลังกายของเรานั่นเองครับมาสู่นะเคล็ดลับที่2นะก็คือเคล็ดลับหลักๆของคลิปนี้เลยนะก็คือการเล่นเล็กเดย์นะหรือว่าอย่าสคิปวันเล่นขาของเพื่อนๆนั่นเองครับเหตุผลนะเพราะว่าอะไรนะกลุ่มกล้ามเนื้อขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเยอะแล้วกันครับในร่างกายมนุษย์เนอะซึ่งมันจะใช้พลังงานค่อนข้างสูงหรือว่าพูดภาษาง่ายๆก็คือเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันจะเบิร์นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแต่ว่าลักษณะการเล่นของต้นก็จะแตกต่างอาจจะแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงครับก็จะไม่ได้เน้นนะไปฝั่งที่เป็นตัวบาร์เบลสควอทหรือว่าอะไรนี้ที่เพิ่มขนาดให้มันใหญ่มากๆเพราะว่าต้นต้องการที่จะสตริกนะให้เหลือแค่ความแข็งแรงแต่ว่าขนาดไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยการเล่นเลสเดย์ของต้นจะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะก็คือเป็นสเตรนท์นะฝึกความแข็งแรงนะแล้วก็ฝึกความคล่องตัวนะมีการกระชากหรือว่าเอ็กโคซีฟผสมเข้าไปด้วยแล้วก็มีท่าที่เล่นช้าหรือว่าสโลว์ด้วยนะแล้วก็กลุ่มหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้การบาลานซ์ลำตัวที่ค่อนข้างสูงพอเวิร์กเอาท์ทุกอย่างมาผสมรวมกันเนี่ยทำให้ใน1วันวันที่เป็นวันเลกเดย์ของต้นจะเบิร์นแคลอรี่ได้สูงมากๆแถมยังมีอัฟเตอร์เบิร์นนิ่งเอฟเฟกต์อีกด้วยหลังจากที่เราเล่นนะก็คือมันจะเบิร์นแคลอรี่ระหว่างวันไปด้วยนั่นเองนี่เป็นเหตุผลนะว่าทำไมต้นถึงสามารถลีนได้ตลอดปีนะเพราะว่าต้นเนี่ยจะเอาวันเลกเดย์เนี่ยคล้ายๆกับวันคาร์ดิโอนะแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจเรามันก็จะสูบฉีดนะฮาร์ทเรทเด้งนะครับสูงอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามกันในท้ายเซสชันว่าจะสภาพต้นจะเป็นยังไงนะครับก็มาเดี๋ยววันนี้นะเราจะพามาเล่นให้ดูเลยนะเวิร์กอัลเซตจริงๆของต้นนะเลกเดย์วันนี้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันนะก็คือเวทเต้นเบอร์พีนั่นเองซึ่งวันนี้ต้องใส่เป็นตัวแองเคิลเวทนะท่าแรกเวทเต้นเบอร์พีนับ45นาทีเป็นท่าที่กระตุ้นฮาร์ทเรทเราได้ดีก่อนที่เราจะไปเล่นท่าที่กลุ่มขาเป็นหลักเลยตัวเบอร์พีจะเป็นตัวเปิดฮาร์ทเรทเราได้ดีมากๆ45นาทีครับไปเดี๋ยวให้ดูเซตจริงนะวันนี้เซตจริงแบบเล่นให้ดูจริงๆเร็วๆเลยไปเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเบิร์นเยอะครับต่อไปเป็นเวทเดดทริปเปิลสควอต10ครั้งต่อข้างนะจ๊ะ
ใครที่ไม่ไหวนะเอามือเนี่ยเป็นแบบต้นก็คือเอามือแตะก่อนได้นะแต่ช่วยไปเริ่มดัมเบลโรมาเนียน15กิโลอันนี้จะเป็นต้นขาด้านหลังครับคือหลักพักแค่ตรงก็คือทิ้งดัมเบลแนวดิ่งงอเข่าเล็กน้อยนะเน้นต้นขาด้านหลังอันนี้ทั้งหมดข้างละ12ครับไปอันนี้ต้องเก่งพร้อมได้ดีนะเวลาทำไม่เจ็บหลังล่างนะต่อไปใส่แพงเล็กๆนะต้นขาด้านในเป็นท่าที่คิดว่าไม่ค่อยมีคนเล่นกันเท่าไหร่ขาเก้าอี้เข้าซ้อนแบบนี้แล้วลิฟต์ขึ้นนะครับต้นขาด้านในทั้งสองข้างไปขอต้นเล่นข้างละ35วินาทีนะครับถ้ารู้สึกยากเกินไปนะครับก็เท้าฝั่งนี้เข้าอีกมันจะง่ายขึ้นนะถ้าอยากยากก็วางแค่ปลายเท้าพอได้ท้องข้างด้วยไหล่ด้วยสับข้างมีสามจังหวะไม่ได้หยิบ
โอเคnext one vertical jump นะ10ครั้งก็ใช้เป็น2บล็อกนะแนวตั้ง1แนวนอน1ใช่แนวตั้ง1แนวนอน1เวลาเล่นนี้ต้องตั้งสติดีๆนะเพราะว่าท่ามันพักน้อยด้วยแล้วก็เป็นท่าที่ไม่ได้ง่ายด้วยนะมา10next one lateral bow jump 4ท่าเลยคือการจัมป์ออกทางด้านข้างนะเพื่อฝึกสเตบิไลซ์ด้วยนะเป็นฝั่งที่เป็นแรทเทอรอลนะครับก็คือเริ่มนี้ขึ้นปัดลุกยังไม่จบ last one ล้างจำให้นี่นะ10ครั้งต่อครั้งยังไม่จบเสร็จดูเหงื่อ hard rate แรงมากนะใครที่ทำแรกๆพยายามปรับความหนักลงหน่อยมาก็คือขึ้นบอลเกอรี่สตีฟแบบนี้นะเราจะยองขึ้นนะแล้วก็จัมป์ให้นี้ขึ้นมาอย่างนี้นะนับหนึ่งครั้งไปพักสองนาทีอันนี้เราก็จะเป็นเซตแรกนะเราจะพักระหว่างเซตสองนาทีแล้ววนซ้ำ4ถึง5เซตนะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ต้องจะไหวกี่เซตนะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปสภาพตอนท้ายกันไปI'm living good, I go
แรกไหมคะลูกสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ช่อง TLK มีระบบ membership พิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนๆจะเข้าถึงคลิปนะออกกำลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนะและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทำตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวล0นะสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่ม LINE พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ใน description ของคลิปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้เล่นไม่ถึง5นะครับและอย่างที่ทุกคนเห็นตัวจะมีถอดตัว ankle weight นะในเซตที่4นะครับเนื่องจากไม่ไหวจริงๆนะครับซึ่งใครที่จะไปลองเล่นตามนะสำหรับทริคนี้สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องวอลลุ่มในการเทรนนะพยายามประมาณแรงตัวเองนะมันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะระหว่างคำว่าแบบโอเวอร์ไปเลยนะแล้วรู้สึกบาดเจ็บอะไรเงี้ยไม่ควรนะควรที่จะประมาณกำลังตัวเองพลังงานตัวเองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะเพราะว่าต้นเล่นท่าพวกนี้เป็นชีวิตจิตใจสังเกตมันจะมีท่าที่ impact นะค่อนข้างสูงนะครับแรงกระแทกนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับยังไม่เคยเล่นเลยไม่แนะนำนะเตือนนะครับไม่แนะนำให้เล่นแรงและเร็วขนาดนี้นั่นเองสามารถที่จะเล่นท่าที่เบาขึ้นนะแล้วค่อยๆขยับนะซึ่งในช่วงท้ายในเซต3เซต4ต้องจะมีลดจำนวนครั้งบ้างหรือว่าเพิ่มเวลาพักบ้างนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆนะตามประมาณการแรงของตัวเองนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะถ้าใครจะเอาไปอะแดปต์ตามนั่นเองนะแล้วก็เวลาที่เราเล่นไฮอินเทนซิตี้แบบนี้นะความเข้มข้นสูงอย่าลืมต้นให้ไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะวันอื่นๆนะบิวกล้ามเนื้อช่วงอัปเปอร์เหมือนเดิมนะและพักให้นานขึ้นหน่อยนะ2นาที3นาทีนะถ้าเป็นท่าที่ใช้สเตรงหรือว่าความแข็งแรงนั่นเองเพื่อเป็นการบาลานซ์แล้วก็ให้กล้ามเนื้อฝั่งไหนวะกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเราได้พักบ้างนั่นเองนะสำคัญมากๆนะครับเรื่องนี้นั่นเองนะกลัวไปทำตามกันแล้วก็จะแบบเขาเรียกว่าไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะก็อย่างต้นบอกไปนะแล้วก็อีกทริคนึงก็คือนะครับการเล่นขาแบบนี้สังเกตต้นจะมีการสวิชกล้ามเนื้อนะเล่นกล้ามเนื้อถ้าเป็นหน้าขาสลับไปด้านหลังบ้างสลับไปด้านข้างบ้างนะเพื่อให้มันสามารถพักได้น้อยและเล่นได้ถี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวต้นสรุปนะอีกทีนึงไว้ท้ายคลิปเผื่อใครจะเอาไปศึกษากันนั่นเองนะแล้วก็แถมโบนัสเคล็ดลับที่3นะก็คือความสม่ำเสมอนั่นเองนะถ้าเล่นแบบต้นแค่มาวีคเดียว2วีคมันไม่สามารถที่จะลีนได้นะพยายามสร้างกล้ามเนื้ออัปเปอร์คีปนะการเล่นไฮอินเทนซิตี้แบบนี้วีคละ1ถึง2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็จะเป็นปริมาณที่โอเคที่ทำให้เพื่อนๆสามารถลีนได้แล้วก็แซงเพื่อนๆตัวเองไปได้อย่างแน่นอนนะหวังว่าจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็หวังว่าต้นจะไม่พูดงงนะถ้าพูดงงขออภัยนะเพราะว่าฮาร์ทเรทสูงมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆนั่นเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะแล้วก็อยากให้ต้นทำคลิปหน้าออกมาเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ